คีไทยแลนด์วันนี้ว่าด้วยเรื่องสิวกับการเลือกรับประทานจากนั้นมาพักชม180วินาทีข่าวต่อด้วยละครนางบาปค่ะรายการต่อไปนี้จะเป็นประเภทรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสยามที่เปลี่ยนเป็นนามว่าไทยว่ารังลูกใหม่สวัสดีครับผมขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการมาสคีไทยแลนด์รายการที่จะเป็นกุญแจเปิดสู่อารยธรรมไทยของเราครับมาพบกับสาวสวยท่านแรกแขกรับเชิญของเรานะครับ3ท่านเลยครับน้องก้อยชยานทิพย์รวงพึ่งทองตามมาด้วยสาวสวยคนที่2น้องก๊อฟบุตรินหยกพรายพันธ์คนที่3น้องอะไรนะน้องเล่ค่ะเรียกว่าน้าก็ได้ผมว่ามันหลุดคอนเซ็ปต์ยังไงไม่รู้นะมันเดี๋ยวนี้เขาต้องเป็นอย่างนั้นหมดฮะพี่กรยังมีอ๋อเหรอหนูยังมีแก่เลยอ้าวคุณนุ่นรุ่งดองร่วงดองวันนี้มีอะไรมาฝากครับป๋าครับมีข้าวหลามครับซื้อมาจากกันนู่นนะน้องหมดครับคือมีเรื่องที่ผมไปสืบทราบข่าวมาแล้วมันก็ต้องมีปัญหาอะไรกันเยอะแยะเลยอ่ะบางคนก็ว่าดีไหมไม่ดีไหมอะไรครับเรื่องการสักบางคนบอกเหนียวแต่บางคนบอกเอ้ยไม่จริงป๋าก็ไปลองมาแล้วโดจริงๆเลยป๋าไปสักมาปืนเชะเชะเชะไม่ออกยิงไม่ออกมันไม่ได้แค่ใส่ลูกอ๋อเชะเชะเชะสักตรงไหนนี่ไงนี่ไงนี่โอ้โอ้โอ้ยสักโอ้โหแกไม่ได้สักยันธรรมดาด้วยยันเลยคะแกสักยันหีโทษนะครับอันนั้นเขาทำสัญญกรรมไม่ใช่เหรอครับเหนียวเหรอเหนียวขอทดสอบหน่อยว่าเหนียวจริงไหมทดสอบได้เปล่าได้อ้าวนี่ๆผมให้นี่ทดลองดูเลยตีเลยนวดตีเลยเก้าอี้หนักๆนี่เลยนะครับผมไม่ต้องเป็นห่วงกันนะเอาหัวเลยสิครับเอาตรงนี้ละกันตรงนี้ละกันเอาหัวนะทำไมงั้นฉันตีแกนะหัวเนี่ยไม่เจ็บเหนียวจริงๆนะครับเจ็บไหมครับเจ็บก็ร้องแล้วโอ้โหไม่เจ็บเจ็บไหมครับสะเทือนตีเลยเจ็บไหมครับไม่นี่ตีอย่างเงี้ยมันไม่เจ็บต้องเหยียบมาแล้วก็ตีเข้าพุงตีเข้าพุงเจ็บไหมไม่เจ็บเกี่ยวกับเรื่องสักยันนี่แหละครับประวัติความเป็นมามันเป็นยังไงมันมีเรื่องราวอะไรเกี่ยวกับยันมันสอบกับผมนุ่มแน่ครับนี่ไปถามเด็กๆดีกว่าแก๊งเด็กป่าครับนี่ปางเป็นอะไรเนี่ยยืนยิ้มมาตั้งแต่เช้าเลยเนี่ยคืออย่างนี้ครับเพื่อนครับตัววันนี้ผมมีของมาอวดครับอะไรเหรออะไรอะไรอะไรนี่ครับเนี่ยครับเป็นรูปคุณปู่ทวดของผมเองครับเนี่ยสมัยก่อนนี่ท่านเป็นถึงท่านขุนเลยนะครับเป็นไงบ้างครับหน้าตาคล้ายผมไหมครับไม่คล้ายเลยคล้ายเหมือนมากๆแหมเอามาโชว์นี่มีเหมือนกันนี่โอ้โหว้าวว้าวท่านคุณปู่ปากเป็นท่านขุนครับแล้วปู่ครับเป็นอะไรเป็นเบาหวานครับไม่ใช่ทำงานอะไรมีอาชีพอะไรในคุณปู่ของอ๊อดเนี่ยอ๋อเขาเป็นนายอำเภอโอ้ยติดดาวเฮ้ยนายอำเภออย่ามาคุยอย่ามาคุยอยู่ที่แบบจิ๊บก็มีมาอวดอ่ะไหนนี่โอ้ย
สิเหมือนเหมือนกันเลยปู่ที่เป็นดีเจเฮ้ยเฮ้ยล่ะปู่มันดีเจด้วยเหรอใช่ไอ้ดีเจนี่มันไม่ใช่ดีเจก็คือดอจอดอจอก็ย่อมาจากแต่จริตปู่ที่ว่าแต่จริตเป็นคนแรกในสมัยนั้นน่ะโอ้โหแต่พ่อเลยพ่อเลยนี่ฉันก็มีปู่อัพโซเมื่อก่อนนะท่านอ่ะรับราชการเมื่อก่อนท่านไปลบมาด้วยล่ะโอ้ยนั่นแสดงว่าปู่โจนี่ต้องเป็นทหารแน่แน่เปล่าเป็นผู้ใหญ่แล้วผู้ใหญ่ที่ไหนไปรบเราไม่ใช่ไปรบแต่ไปรบก็ข้าราชการสมัยก่อนเนี่ยเขาห้ามมีรอยสักท่านก็เลยต้องไปรบรอยสักเรื่องนี้มีจริงด้วยเหรอที่เขาบอกว่าคนที่มีรอยสักเนี่ยห้ามทำงานข้าราชการเฮ้ยมีจริงๆมีจริงๆเพราะว่าคำว่ามีมาตั้งแต่สมัยของรัฐบาลถ้ามันยุคไหนนะโอ้ยจะอ๋อยาวทำไมแล้วมีใครรู้บ้างไหมเนี่ยมีใครรู้บ้างไหมจะไปรู้ไม่รู้ใครรู้บ้างแล้วจะพูดมันทำไมเนี่ยพูดทำไมคำถามของเราก็คือการสักยันต์เป็นข้อห้ามสำหรับข้าราชการไทยในสมัยใดครับ1จอมพลถนอมกิติขจร2จอมพลสฤษฎิ์ธนรัตน์3จอมพลปอพิบูลสงครามและ4พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์พร้อมแล้วลุยจอมพลสฤษฎิ์ธนรัตน์โอ้โหเพราะว่าท่านนี่ทุกอย่างบังคับทุกอย่างเป๊ะหมดเลยครับผมผิดครับไม่ได้คิดเลยเอาละสองสาวเตรียมตัวลุยน้องก้อยคะจอมพลปอพิบูลสงครามและเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับจอมพลปพิบูลสงครามเนี่ยนะครับรัฐบาลพยายามทำให้คนไทยเนี่ยครับเลิกเชื่อไสยศาสตร์โดยไม่ให้ข้าราชการโดยเฉพาะทหารเนี่ยสักยันต์ตามร่างกายถ้าใครมีรอยสักต้องลบรอยสักให้หมดนะครับจึงเกิดอาชีพลบรอยสักเกิดขึ้นในประเทศไทยครั้งแรกเลยครับตั้งแต่สมัยนั้นเป็นต้นมาเอาทำให้น้องก้อยได้ไป 25,000 คะแนนน้องก้อยขอเชิญมาเตรียมโชคกับกุญแจเลยครับทีครับผมน้องก้อยนะครับสามารถเลือกแผ่นป้ายได้จากกะปิยังดีต้องตราเรือใบแฮปปี้จากดีแท็กผลิตภัณฑ์โฟร์โมสยาสีฟันคอเกตน้ำดื่มคริสตัลปลากระป๋องซูเปอร์ซีเชฟโซเล็กแฮนดี้ล็อกท้องผูกใช้ยาถ่าย1 2 3เป๊ปซี่แม็กซ์รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า yes เอาเป๊ปซี่แม็กซ์ค่ะเป๊ปซี่แม็กซ์ครับครับเป๊ปซี่แม็กซ์เอาล่ะครับรับกุญแจไว้นะคะแล้วก็ไปลุ้นกันต่อกับโบนัสลายปอนเอฟครับผลิตภัณฑ์ล้างจานลายปอนเอฟและลายป้อนกลิ่นชามะนาวสูตรไหนก็ไร้สารมาถึงช่วงโบนัสลายปอนเอฟมาลุ้นกันนะครับน้องก้อยจะได้คะแนนเพิ่มอีก 50,000 คะแนนหรือไม่นะครับเลือกจากประตูทั้ง4ของลายปอนเอฟครับประตูไหนก็ได้นะฮะเนี่ยเธอจะได้มาสเตอร์คีย์ไขออกหรือไม่มาลุ้นครับเลยโชว์ออกนะครับโอเคขอโชคดีค่ะ1 2 3ครับ 25,000 นะครับน้องก้อยก็รับคะแนนเพิ่มอีก 25,000 คะแนนจ้าามีอะไรมาฝากวันนี้ก็มีเกี่ยวกับเรื่องสิวๆนิดหน่อยนี่ไงเพราะว่าผมเนี่ยเป็นสิวไม่เรื่องสิวๆคือเรื่องเล็กๆครับเป็นสิวหรอแล้วก็เอ๊ะไปดูไปหาหมอเลยนะครับหมอบอกว่าไม่ใช่สิวมันเป็นกระนี่โน่ครับรุ่นเรานี่ไม่ต้องไปมองหัวสิวแล้วมองหัวฝีนี่แหละครับตอนนี้ไม่มีแล้วเห็นบอกจะทำอะไรให้ดูนี่นี่ถ้าคุยเรื่องสิวผมมีอันนี้มาอวดเลยครับคุณโน่นี่นะครับมันก็ไม่ยากเย็นอะไรเลยของที่เราจะต้องใช้มายองเนสมายองเนสเข้าไปเลยครับมายองเนสซะหน่อยนึงใส่แตงโมเข้าไปนี่อะไรรู้ไหมฮะ
ฟักช่องภาษาฝรั่งครับภาษาไทยก็ฟักทองพัมกินครับพัมกินแล้วเนี่ยบานานะบานานะภาษาไทยว่ากล้วยหอมนะครับใส่เข้าไปเสร็จแล้วก็เกิดมีการคนกันขึ้นสิครับคนคนซะจนไม่เป็นคนอ่ะคน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 เข้าไปนะครับอันนี้มันข้อที่ป๋าทำอยู่นี่ป๋ากำลังจะทำครีมพอกหน้าให้ผมใช่ไหมครับไม่ใช่ฮะทำไว้ชิมเองฮะอร่อยเยอะอร่อยเยอะมันจะไปเกี่ยวอะไรเนี่ยทำมาตั้งนานเขาคุยกันเรื่องสิวทำอาหารเกียนกินเอาทำไอ้นี่มันต้องเกี่ยวกับแก๊สโซฮอลด้วยเอาวันนี้มีปัญหาแน่นอนแล้วล่ะไม่เกี่ยวเลยไปยุ่งกับป๋าก็ได้ไปยุ่งกับแก๊งเด็กป๋าก็ได้ทำอะไม่อร่อยที่พวกผมใช้แก๊สโซฮอลไม่รู้ละไปดูที่ว่าทานอะไรช่วยรักษาสิวได้เพื่อนเพื่อนอะครับครับเดี๋ยวนี่เดี๋ยวผมเต้นท่าเลนให้ดูเลยเลนเลนเลนเนี่ยนะโหชัวร์ดิเต้นได้เต้นท่าเลนเลยเต้นตามมาด้วยนะได้เลยมิวสิกคัมออนชอบมากล้มเนี่ยชอบเป็นไรอ่ะชอบเป็นไรอ่ะเมื่อกี้ล้มกันตามทำไมอ้าวท่าเต้นไม่เหรอท่าเต้นอะไรอ่ะล้มล้มจริงคนท้องเลยเนี่ยอ้าวก็นึกว่าท่าเต้นเอาเสมือนเลยเฮ้ยเลนมา